ถ้าเต็ม10ก็ไปร้อยเองเลยผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ของน้องใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครอบคลุมอยู่ตลอดคือว่าเขาเป็นคนที่สวยมากน้องใหม่เป็นคนที่สวยแบบสวยแบบเหลือเชื่อแม่หยัวก็พันล้านได้ครับแต่ว่าผมว่าเรตติ้งน่าจะสัก40เรื่องนี้โอ้ยนี่ผมก็มีแม่หยัวเป็นของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมรู้สึกมันมากเลยรู้สึกอยากดูตอนต่อไปเลยทันทีเพราะว่าเหมือนแบบในความคิดเราพอมันเป็นแบบเรื่องที่แบบย้อนยุคไทยๆนะตอนแรกเราก็จะคิดว่ามันจะมีการแบบเหมือนปูเรื่องดำเนินเรื่องแบบค่อนข้างเนิบแล้วก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าโอ้ไม่เลยคือตัดแล้วมันมากทุกอย่างไปเร็วมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมีความเป็นแอคชั่นที่อยู่ในแบบขนบไทยอ่ะมันก็เลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วชื่นชมไดอะล็อกมากเลยแต่หมายถึงว่าไดอะล็อกมันแบบเฉือนคมกันแบบสนุกมากเลยมันเป็นเรื่องของแบบการต่อสู้กันของแบบเหมือนราชวงศ์จริงอะมันทุกครั้งที่เปลี่ยนซีนมันเหมือนแบบโหเรื่องใหม่มันจะมาแล้วอะไรเงี้ยมันแบบทุกอย่างมันไปแบบมันฉึบฉับฉึบฉับมากมันไม่มีจังหวะที่แบบเรารู้สึกเบื่อเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราตามเรื่องได้ตลอดแล้วก็โหมันกับมันมากสนุกแล้วก็พอตอนจบอ้าวจบแล้วเหรอโอ้มันแบบมันอยากดูต่อเลยอะไรเงี้ยจบสนุกมากเลยเลือกโมเมนต์การจบที่ดีมากครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเล่นดีมากดีแบบมากๆเลยแบบเกินมาตรฐานไปเยอะเลยทุกคนเลยก็รู้สึกแบบโหชื่นชอบการแสดงของแต่ละคนเลยคือวิธีการเล่นของแต่ละคนมันเป็นแบบมันส่งเสริมกับเรื่องได้ดีมากครับใช่ครับมีชั้นเชิงแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ละอย่างเยอะมากเลยแล้วก็สนุกอ่ะไม่รู้จะพูดไงสนุกมากจริงครับถ้าเต็ม10ก็ไป100เองเลยครับนี่ครับครับอันนี้ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ของน้องใหม่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเขาจะมีความเป็นนักสู้แล้วก็ในเรื่องเนี่ยใน EP แรกเราจะเห็นว่าเขาเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วเขาค่อยๆโตขึ้นด้วยเราจะเห็นว่าการโตขึ้นเขาต้องมีภาระหน้าที่มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นในทางการแสดงในที่เราเห็นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ครอบคลุมอยู่ตลอดคือว่าเขาเป็นคนที่สวยมากน้องใหม่เป็นคนที่สวยแบบเหลือเชื่อครับสวยแบบโอ้โหมันสวยเกินที่ครับบทละครเรื่องนี้สามารถทำให้แม่หยัวได้พูดถึงพันล้านได้ไหมครับถ้าเป็นหนังใช่ไหมครับถึงพันล้านได้ครับเพราะว่าตำแหน่งเดิมพันล้านก็เป็นเขาอีกเช่นกันมีในพี่มากคือแม่หยัวก็พันล้านได้นะครับแต่ว่าผมว่าเรตติ้งน่าจะสัก40เรื่องนี้โอ้ยนี่ผมมีโมเมนต์ครับผมก็มีแม่หยัวเป็นของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมโอ้แต่ภูมิใจในตัวเขามากเลยอยู่ด้วยอยู่ด้วยภูมิใจในตัวเขามากเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นอีกบทบาททางการแสดงที่เหมือนก้าวขึ้นมาอีกขั้นนึงอ่ะแล้วมันก็เขาอยู่ในโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วเขาก็ทำโปรเจกต์นั้นให้มันยกระดับมันขึ้นไปอีกอ่ะดีมากเลยขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โปรเจกต์ดีๆด้วยครับโอ้เก่งมากเก่งมากครับครับก็ฝากติดตามแม่หยัวด้วยนะครับคือผมได้ติดตามมา1 EP แล้วรู้สึกว่าโอ้ประทับใจแล้วรู้สึกเมามันมากแล้วก็เชื่อว่าใน EP ต่อๆไปมันจะยิ่งเข้มข้นยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากจะแบบเหมือนใช้เวลาในการแบบว่าเหมือนแบบลุ้นอะไรมันๆหรือแบบดูอะไรที่ดีแล้วที่สำคัญคือดีเทลทุกอย่างดีมากๆทั้งฉากทั้งคอสตูมทั้งการแสดงนักแสดงทุกคนแบบมาปล่อยของกันเต็มที่ครับก็ติดตามแม่หยัวด้วยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน